โรงพยาบาลราชวิถีรายงานผู้บาดเจ็บจากเหตุชุมนุมบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเมื่อวานนี้ว่าเป็นชายอายุ20ปีไม่ทราบชื่อสกุลไม่มีเอกสารประจำตัวแลกรับหมดสติไม่หายใจไม่มีชีพจรตรวจพบบาดแผลจากกระสุนที่ลำคอด้านซ้ายทีมแพทย์ฉุกเฉินได้ทำการใส่ท่อช่วยหายใจและปั๊มหัวใจประมาณ6นาทีผู้บาดเจ็บกลับมามีสัญญาณชีพและจากการตรวจเพิ่มเติมโดยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองพบกระสุนปืนค้างอยู่ที่บริเวณก้านสมอง1นัดและพบกระดูกต้นคอซี่ที่1และ2แตกขณะนี้ผู้บาดเจ็บได้เข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมล่าสุดผู้บาดเจ็บยังไม่รู้สึกตัวอยู่ในอาการโคม่าใส่ท่อช่วยหายใจสัญญาณชีพทั่วไปคงที่อยู่ระหว่างการรอประเมินอาการบาดเจ็บทางสมองอีกครั้งค่ะ